สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสันสตอร์แมนคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2566ซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับให้ชื่อว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากประโยคประโยคนี้ครับ ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะทำให้นักข่าวตื่นเต้นใครพูดรู้ไหมครับซันสตอร์แมนบอกว่าจริงเหรอครับที่พูดเนี่ยอุงอิงจริงเหรอแต่ผมว่ามันน่าจะหมดแล้วมั้งเพราะมันไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นไปกว่าการที่พ่อโทดี้เนี่ยยังกลับบ้านจันส่งล่าไม่ได้อีกแล้วนะครับยิ่งเห็นภาพอุงอิงเดินเท้าเข้าไปขอขามาลาโทษกับคนก้าวไกล ถึงที่ทําการพักเมื่อบันซึนได้แล้วเนี่ยได้ยินคนเขานินทากันทั่วไปหมดเลยว่าเราจะเหลืออะไรให้หน่าตื่นเต้นอีกล่ะครับนอกจากเต้นนัทวุฒิน้องรักของคุณตูจ่จตุพรเท่านั้นแหละครับตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกคุงอิงการเมืองเรื่องแย่งชิงอํานาจเนี่ยมันด้านชาไปแล้วนะครับไม่ว่าจจสื่อหรือว่าชาวบ้านใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยก็แค่นั่งเดากันสนุกกันไปแต่ละวันแต่ละวันเท่านั้นแหละครับ และเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็พูดกันแบบสังกตายบอกว่าอยากจะเป็นนายกกันจนตัวสั่นเลยแต่ดันสอใส่เกือกตั้งเงื่อนไขมันสุสดโต่งจนผสมพันกันไม่ได้ด้วยทั้งอายแล้วก็กลัวกองเชียร์จะมากระทืบอันนี้แหละครับแต่เอาละครับในเมื่อแพทองทานบอกให้นักข่าวรอดูยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกเยอะเนี่ยเราชาวบ้านก็จะเฝ้าดูไปด้วยก็ไม่น่าจะเสียงานเสียเวลาอะไรนะครับ คิดซะว่านั่งดูละครน้ำเน่าว่าจะลงเอยอย่างไรตอนอวสา,กากนก็แล้วกันอ้าวแล้วกันไม่ทันอุ้งอิงเดินกลับถึงพักเพื่อไทยเลยนางสาวพุทธิตาชัยอนันต์ซึ่งเป็นสสเชียงใหม่พักก้าวไกลก็โพสต์ไล่หลังมาเธอบอกว่าอย่างนี้นะครับไม่ต้องขอเข้ามาก้าวไกลหรอกค่ะไปขอเข้ามาประชาชนนู่นดีกว่าค่ะนี่เธอบอกว่าอย่างนี้แม้จะไม่ใช่หมูไม่ใช่หมาแต่เชื่อบาคนที่มีฮิริโอตปะอย่างอุ้งอิงก็ดี อย่างภูมิธรรมก็ดีอย่างหมอชนน่านก็ดีอย่างสุริยะจึงก็ดีหรือว่าประเสริฐก็ดีน่าจะสะดุ้งกันบ้างแหละครับไม่แค่นั้นนะครับสอสเชียงใหม่นางนี้เนี่ยยังเขียนต่อบอกว่าแล้วก็เลิกเรียกประชาชนว่าด้อมส้มด้อมนูน่นด้อมนี่ในเชิงลดทอนคุณค่าพวกเขาได้แล้วนะคะเขาคือประชาชนไม่ว่าจะชื่นชอบพักไหนก็ตามพวกเขาคือประชาชนที่พวกคุณต้องแคร์เออเขียนอย่างนี้จริงแฮะ จริงและก็ถูกของนางว่าแต่ว่าในไทยโพสต์ออนไลน์เนี่ยที่รายงานบอกว่าอย่างไรก็ตามก็มีแฟนคลับของพักเพื่อไทยเข้ามาตอบโต้ว่าให้ไปบอกผู้ตัวเองก่อนเลยเพราะใช้คำบูลลี่หรือว่าเหยียดยามอีกฝ่ายหนึ่งว่าควายแดงบ้างนางแบกบ้างสลิมแดงบ้างขณะที่บางคนเนี่ยบอกว่าที่มาของคำว่าด้อมส้มเนี่ยมันก็มาจากแฟนคลับของพักก้าวไกลเรียกกันเองนะครับนางสาวสุพิตาเนี่ยยังเคยโพสต์เลยบอกว่าพิธา มาแอลมาหาด้อมส้มเจียงใหม่และก่อนหน้านี้ก็เคยทวิตข้อความในเชิงด้อยค่าคนเห็นต่างว่าสลิปบ้างว่า i อโอบ้างแล้วก็ยังเอาชื่อดาราเนี่ยมาแขวนให้คนอื่นด่าอีกด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าขี้จุเบเบขี้จุตาละละ่าต้องเป็นแบบนี้แล้วแม่นางเอ้ยช่างพลิกลิ้นกันไวแทบยกพักเลยนะดูคุณเจียบก้าวไกลนะั่ก็อีกคนหนึ่ง พลันที่มอบถลุวังบุกเข้าไปป่วนพักเพื่อไทยบุกเข้าไปาศาสตร์ีส่กระทรวงวัฒนธรรมก็แจ้นแจ้งออกมาบอกว่าเราไม่รู้จักกับกลุ่มเยาวชนทุกคนนะคะไม่รู้จักค่ะรู้จักเพียงแค่กลุ่มแรกๆที่มาเป็นสอสอในพักกันหมดแล้วแค่นั้นเองเออเอาละครับในขณะที่คุณโบนัฐาเนี่ยออกมาหยิกแกมหยอกเธอบอกว่าอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย สารเคยมอบหมายคุณพิธาในฐาะนะนายประกันของตะวันทะลุวังให้ดูแลให้จำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัวด้วยพร้อมกับมีอีกประโยคหนึ่งโบบอกว่าเป็นรูปบุ้งทะลุวังซึ่งสสพักก้าวไกลเนี่ยชูกันในสภาวันนั้นวันนี้ไม่รู้จักกันแล้วเลยสรุปแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวหน้ายันลูกพักถนัดละเกินกับวิธีรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง แต่ภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คํานี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการโกหกเป็นการปลิ้นปล้อนกันล่อนตอแหลตั้งหากอ้อส่วนนั่นเนี่ยไม่ตอแหลแล้วครับคุณสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาโพสต์สั้นๆบอกว่ารอชมเพื่อไทยการแสดงบวกกับก้าวไกลาการละคร22สิงหาคมนี้โบสนายกรัฐมนตรีคนที่30วันเผยท่าแท้นักการเมืองไทยดิลลับฮ่องกง ล้มรัฐธรรมนูญปราบโกงปฏิบัติการพาลุงโทนี่กลับบ้านม้วนเดียวจบหรือม้วนเดียวจอดเอออย่างนี้สิครับพอจะตื่นเต้นได้บ้างว่าไหมอุ้งอิง